สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอ,อคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เราก็จะมาต่อกันนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะ EP นี้น่าจะเป็นประโยชน์มากนะครับสําหรับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็นักพัฒนานะครับที่ต้องการที่จะออกแบบฟังก์ชันการใช้งานปุ่มกดเพื่อนๆคงจะเคยเห็นนะครับเกี่ยวกับปุ่มกดเครื่องถรร่ายเอกสารที่มีการ เพิ่มขึ้นของจำนวนหน้านะครับเรากดเครื่องหมายบวกนะครับก็จะเพิ่มขึ้นทีละ1ละหนึ่งละ1ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรากดลดลงเนี่ยนะครับก็จะลดลงทีละ1นะครับหรือบางเครื่องนะครับเขาประหยัดปุ่มนะครับประหยัดปุ่มเนี่ยนะครับเขาก็จะออกแบบมีปุ่มบวกอย่างเดียวบวก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 นะครับบวกไปจนถึง10นะครับพอ10จากนั้นก็กลายเป็นอนันต์นะครับจาก อนันต์พอถัดจากอนันต์ก็เหลือศูนย์นะครับบางครั้งก็จะไม่มีปุ่มถอยหลังนะครับบางครั้งก็จะมีปุ่มเดียวนะครับปุ่มเพิ่มกระดานเพิ่มหนึ่งเพิ่มสองเพิ่มสามเพิ่มสี่เพิ่มห้าเพิ่มหกเพิ่มเจ็ดเพิ่มแปดเพิ่มเก้าเพิ่มสิบแล้วก็อนันต์นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นศูนย์นะครับแบบนี้นะครับเราเรียกว่า button state นะครับ button state เนี่ยนะครับหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับผมก็ขอนิยามว่าเป็นการกําหนดสถานะคงค้างของปุ่มนะครับ การกําหนดสถานะคงค้างของปุ่มเนี่ยนะครับเขาจะมีการตรวจสอบสถานะว่าสถานะก่อนหน้ากับสถานะตอนนี้เหมือนกันหรือไม่นะครับถ้าเกิดสถานะก่อนหน้ากับสถานะตอนนี้ไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับแสดงว่ามีการกดปุ่มมาแน่เลยนะครับถ้าโปรแกรมรู้ว่ามีการกดปุ่มแล้วนะครับก็ให้เริ่มประมวลผลเงื่อนไขที่เราเอาไปใส่ไว้นะครับประมาณนั้นนะครับ EP นี้นะครับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนได้บ้างนะครับผมบอกว่าได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับตามแต่ใครที่จะไปกำหนดเงื่อนไขการทำงานนะครับสามารถออกแบบเป็นปุ่มรักษาความปลอดภัยก็ได้สามารถออกแบบเป็นปุ่มเปิดปิดไฟก็ได้นะครับโดยใช้แค่ปุ่มเดียวปกติถ้าเป็นสวิตช์แบบนี้นะครับเราเราจะเปิดปิดไฟเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นสวิตช์สวิตช์ออฟนะครับโยกมาอีกครั้งก็เป็นออนนะครับแบบนี้ก็ได้ แบบนี้นำไปใช้ก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่เนื่องจากว่าเรากำลังศึกษาในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแล้วก็การออกแบบฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยนะครับการกำหนดสถานะของปุ่มเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเงื่อนไขการทำงานที่ซับซ้อนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเครื่องซักผ้านะครับที่มีการกดปุ่มเปิดปิดเนี่ยในปุ่มเดียวเลยนะครับกดหนึ่งครั้งเปิดนะครับกดอีกหนึ่งครั้งปิด นะครับก็เหมือนกับปลิ้นเตอร์ที่มีปุ่มเปิดแค่ปุ่มเดียวกดปุ่มหนึ่งครั้งเปิดนะครับกดปุ่มหนึ่งครั้งปิดนะครับแบบนั้นนะครับเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดต้นทุนในเรื่องของโครงสร้างนะครับแล้วก็จะทาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะครับแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับเนี่ยปิดไฟเปิดไฟก็ได้นะครับแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับหรือจะเป็นปุ่มแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ปุ่มนี้นะเป็นปุ่มแบบนี้ก็ได้นะครับ กดหนึ่งครั้งเปิดกดอีกหนึ่งครั้งปิดนะครับเปิดปิดปุ่มเดียวกันเลยนะครับปุ่มแบบนี้นะครับเราเรียกว่า Push bottom นะครับ Push bottom ก็คือกดติดปล่อยกระดับนะครับเนี่ยกดติดปล่อยดับนะครับก็เหมือนกับกราฟตรงนี้นะนะครับถ้าเรายังไม่กดนะครับมันก็จะเป็นโลอยู่นะไฟที่จะเข้า MCU เนี่ยก็เป็นโลพอกดปั๊บนะครับพอกดปั๊บมีก็จะมีไฟไฟเนี่ยยาวเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะครับยาวเท่าไหร่ไม่รู้ จะเป็นโลก็ตึงเมื่อเราปล่อยนะครับเนี่ยพอเราปล่อยปั๊บก็จะกลายเป็นโลนะครับเนี่ยโปรแกรมนะครับเขาจะนําเงื่อนไขตรงนี้ครับเนี่ยไปเปรียบเทียบกันนะครับเงื่อนไขตรงนี้นะที่มีค่าโลแล้วก็ไฮเนี่ยถ้ามีการแตกต่างกันนะครับหรือสถานะมีการแตกต่างกันเนี่ยนะครับเขาจะรู้ว่ามีการเปิดเครื่องทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างทีวีที่เราไปเปิดปิดปุ่มเดียวกันเลยเปิดปิดทีวีเปิดหนึ่งครั้งก็เปิดนะครับ ฟังก์ชันการทํางานก็จะเปิดขึ้นมากดอีกหนึ่งครั้งก็จะปิดนะครับเหมือนกับปุ่มอะไรครับปุ่มเปิดปิดหน้าจอนะครับปุ่มเปิดปิดพิมพ์เตอร์นะครับประมาณนั้นหรือปุ่มเปิดปิดคอมพิวเตอร์นะครับบนแล็ปท็อปอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะถูกเขียนโปรแกรมเนี่ยจุไว้ในชุดคําสั่งตัว CPU นะครับหรือไมโครคอโทรลเลอร์นะครับ เพื่อให้เขาเนี่ยนะครับทำงานด้วยคําสั่งที่ถูกป้อนไว้แล้วในคําสั่งถัดไปนาะยกตัวอย่างวันนี้นะครับที่เราจะทํานะครับเราจะทำอ่ากดปุ่มนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะกดปุ่มนะวันนี้อ่าตรงนี้นะนะครับเนี่ยแบบนี้นะอ่าอันนี้ก็คือการกดปุ่มนะอันนี้คือเรายังไม่ได้กดนะอ่าพอกดปุ่มเนี่ยครับปุ่มเนี่ยไฟเนี่ยจะป้อนเข้า MCU MCU นะก็คือตัวนี้นะ MCU ก็คือตัวนี้นะครับเนี่ย นะ esp 8 2 6 6นะครับ mcu นะครับก็จะทำการโปรเซสนะครับอ่าแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้นะก็จะทำการโปรเซสโปรเซสชุดคำสั่งนะครับหรือเงื่อนไขที่เราต้องการเนี่ยนะครับโปรเซสก็จะส่งมาให้ mcu นี่แหละนะครับจากนั้น mcu เนี่ยก็จะส่งออกไปให้ blink นะครับเนื่องจากว่าเราศึกษาเรื่องการส่งข้อมูลระยะไกลเนาะช่วงนี้นะครับก็จะมี blink เข้ามาเกี่ยวข้อง บริงเนี่ยนะครับก็จะแสดงผลออกมานะครับผ่านเ u t p u t นะครับเอาพุทก็จะเป็นอะไรบ้างล่ะ LEDLCD อะไรแบบนั้นหรือตัวเลขนะครับเอาพุทนะครับเพื่อให้เราเข้าใจนะครับอ่าฮิวแมนนะครับเนี่ยอันนี้คือคนนะครับเนี่ยอันนี้คือเรานะครับเนี่ยนี่คือเรานะเราอยู่ตรงนี้นะครับเรานี่แหละนะก็เขียนโปรแกรม MCU นะครับเพื่อเพื่อจะสร้าง ลองรับการทํางานตรงนี้นะครับถ้ามีใครก็ตามกดปุ่มตรงนี้นะครับเอาพุธจะแสดงผ่านสมาร์ทโฟนของเรานะครับเป็นการรักษาความปลอดภัยก็ได้นะเป็น security security นะครับเป็น alert นะครับ l e r t นะครับเป็นอะไรล่ะเป็น counter ก็ได้นะครับเป็นการนับจำนวนเป็นปุ่มรักษาความปลอดภัยเนี่ยนำไปประยุกต์ไว้ตรงไหนนะครับ เราก็เอาสวิตช์ตรงนี้นะครับอาจจะไปติดไว้อยู่กับหน้าต่างนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับถ้ายังไม่มีคนเปิดหน้าต่างมานะหรือเปิดประตูโรงงานมาเนี่ยสวิตช์จะยังไม่ต่อกันแต่ถ้าเมื่อไหไร่ถูกบุกลุกนะครับประตูมันจะเปิดนะครับหน้าคอนแทกนเนี่ยมันจะถึงกันพอถึงกันเนี่ยมันจะนําไฟเข้า MCU m u u จะรู้ว่ามีการเปิดนะครับก็จะแสดงเอาพุทหรืออเลอร์ผ่านสมาร์ทโฟนหรือ จะให้ MCU เนี่ยนะครับแสดงอ่าผ่านออกมาผ่านลำโพงก็ได้นะครับอ่าลำโพงนะหรืออะไรบ้างล่ะนะครับอ่าหลอดไฟได้ไหมนะครับอ่าเป็นบัฟนะครับบัฟหลอดไฟนะครับหรือ LED LED ก็ได้นะครับจะมีการกระพริบหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งหรือว่าเป็นเป็นแตรรถนะครับหรือเป็นสัญญาณการขโมยนะครับแตรรถก็จะส่งเสียงแปร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 แ,แบบนี้ก็คล้าย ก็คล้ายๆกับสัญญาณการขโมยรถนั่นแหละนะครับแป๊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 บพวกนี้นะครับก็จะมี MCU ควบคุมเหมือนกันนะครับเราสามารถนําไปประยุกต์การทําง,งานได้หลากหลายนะครับเป็นการรักษาความปลอดภัยนะครับเป็นการแจ้งเตือนหรือเป็นการนับจํานวนกระไดถ้าเราเออกแบบเป็นอ่าถ้าเราจะวางของเนาะสมมุติว่าสมมุติว่าอันนี้เป็นของที่เราต้องการที่จะรักษาไว้นะครับเราก็ออกแบบกลไกอยู่ข้างล่างนะครับกลไกตรงนี้นะนะครับถ้ามีการยกของของึ้นเนี่ยนะครับ ถ้ามีการยกของขึ้นเนี่ยนะฮะมีถ้ามีการยกของขึ้นไปเนี่ยนะครับเจ้าตัวสวิตช์เนี่ยเขาก็จะกระเดกขึ้นปุ๊บนะพอกระเดกขึ้นเนี่ย M C U ก็รู้ว่าไม่มีไฟมาเลี้ยงเขาก็ร้องได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่างเงื่อนไขที่เรากําหนดว่าเราต้องการจะให้มันออนทำงานหรือออฟทำงานนะครับถ้ามีการยกของออกปุ๊บแบบนี้นะครับสัญญาณแจ้งเตือนนะครับอย่างเช่นอะไรล่ะการรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ์ที่เขานำรูปปั้น,นครับไปวางทับเซนเซอร์นะครับ ถ้ามีการยกรูปปั้นขึ้นนะครับเซ็นเซอร์ก็จะดังนะครับโดยที่ขโมยก็จะไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับเป็นการรักษาความปลอดภัยนะครับเป็นการนําไปประยุกต์การใช้งานได้อย่างหลากหลายนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งนะครับของการนําไปใช้งานแต่จริงๆมันสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายมากเลยนะครับในทุกอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนะครับเราจะพบเห็นปุ่มเปิดปิดเนี่ยนะครับเป็นอ่าพุชบอททัมปุ่มเดียวเปิดปุ่มเดียวปิดเลยในปุ่มเดียวกัน พุชบอททัมเนี่ยนะครับหรือบอ t ทัมสเตตเนี่ยนะครับก็เป็นการกําหนดเงื่อนไขนะครับสถานะของสัญญาณไฟฟ้า,ฟาของปุ่มนะครับจะถูกกาหนดเงื่อนไขเฉพาะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณเท่านั้นเราสามารถนําเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับไปกําหนดการทํางานเชิงซ้อนได้อย่างเช่นอะไรครับถ้ามีการกดปุ่มนะครับให้ทาาําเงื่อนไข x และเมื่อมีการกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้ยกเลิกงเงื่อนไข x นั่นเองนะแบบนี้นะอ่าแล้วก็อะไรอีกอะ รหรือถ้ามีการกดปุ cache, ่ม1ครั <mad <mad ้งนะครับให้นับ1นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็ให้นับเพิ่มอีก1ก็จะเป็น2นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็เป็น3กดอีกครั้งหนึ่งก็เป็น4เนี่ยเป็นการอินพุตค่านะครับเอาไว้นับจํานวนนะครับเช่นนับจํานวนคนอาจจะมีเครื่องเซ็นเซอร์นับนะครับเซ็นเซอร์ก็จะเปรียบเสมือนสวิตช์เหมือนกันตรงนี้นะครับก็เซนเซอร์เนี่ยเซนเซอร์เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับสวิตช์ก็ได้คนกดก็เป็นอินพุตได้เซนเซอร์ก็ทําได้เหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นลักษณะของ push bottom state เหมือนกันนะครับถ้ามีคนเดินผ่านเซ็นเซอร์นะครับให้น้ำหนึ่งคนนับเข้ากี่คนน้ำออกกี่คนแบบนี้เราจะรู้ตัวเลขตลอดนะครับแล้วก็จะมีการโชว์สถานะของตัวมอนิเตอร์ของคนเฝ้าง,งานนะครับคนเฝ้าง,งานอาจจะเป็นพนักงานคนหนึ่งนะครับก็จะได้รู้ว่าตอนนี้ในงานเนี่ยมีคนเดินเข้ามา walk in เข้ามาเนี่ยพันคนแล้วนะนะครับเราก็จะได้มีการ แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนอะไรบ้างหละ่ะแจ้งเตือนผู้รักษาความปลอดภัยนะครับให้มีการเข้มงวดหรือให้ปิดประตูหรือยกเลิกการนําคนเข้างานอีกแบบนี้นะครับหรือจะเป็นเรื่องของรถยนต์นะครับตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับ s u b บ t t o t s t a t e เนะี่ยหรือการนับจํานวนนะครับก็คือ,อการนับจํานวนรถจอดในลานนะครับอย่างห้างสรรพสินค้าชื่อดังนะครับที่ เริ่มนาระบบการนับจํานวนมาใช้เนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกในการหาที่จอดรถได้เลยนะครับทำให้ประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดต้นทุนแล้วก็ลูกค้าเกิดความสะดวกมากมายนะครับพวกนี้จะเป็นพุชบอททอมสเตนหมดนะครับบ t ททอมสเตนเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละเป็นเคาน์เตอร์เป็นอะไรแบบนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับรูปแบบชุดคําสั่งจะเป็นยังไงนะครับรูปแบบชุดคําสั่งก็คือนะครับให้มีการเปรียบเทียบค่าก่อนหน้ากับค่าปัจจุบัน นะครับค่าก่อนหน้าก็คือตรงนี้นะครับกันนคบค่าปัจจุบันสมมุติเวลานะครับตรงนี้นะแนวนอนนี่คือเวลาเวลาที่มันเลื่อนผ่านเนี่ยนะครับมันก็จะเลื่อนแบบนี้วิไปอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเนี่ยถ้ามีการกดปุ่มเนี่ยเวเวลามันก็จะเคลื่อนแล้วนะครับเวลาก็จะเคลื่อนเวลาเคลื่อนปั๊บถ้าถ้ามาเจอตรงนี้ครับเนี่ยเวลาอยู่ตรงนี้นะมันจะรู้ว่านะครับสัญญาณก่อนหน้าเป็นโลอยู่เลยแต่ตอนนี้สัญญาณเป็นหนึ่งแล้ว นะครับมันก็รู้ทันทีว่าเครื่องมีการเปิดแล้วนั่นเองนะมีการเปิดแล้วนะครับเราก็นําเงื่อนไขตรงนี้แหละนะครับไปทํางานเลยนะครับเปรียบเทียบเสร็จปั๊บนะครับเปรียบเทียบค่าปัจจุบันกับค่าก่อนหน้านะครับว่าเหมือนกันหรือไม่ถ้าไม่เหมือนก็ให้ทําข้อถัดไปเลยนะครับถ้าไม่เหมือนก็ให้ไปบวกเลขหรือให้ไปแสดงผลผ่านบลิงหรืออ่าให้ไปเปิดหลอดไฟได้เลยนะครับถ้าเป็นจริงนะแต่ถ้าไม่จริงนะครับก็ให้มีค่าเท่ากับศูนย์เหมือนเดิมนะครับ หรืออาจจะให้ยกเลิกค่าก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับแล้วก็เก็บสเตทนะครับจากนั้นก็เก็บสเตทไว้ในตัวแปรนะครับเพื่อนําไปเปรียบเทียบวนกับไปที่ข้อหนึ่งนะครับลักษณะโปรแกรมมันจะเป็นการหมุนวนแบบนี้นะครับก็จะมีการเก็บสเตทในในทุกรอบนะครับประมาณนั้นนะเราจะทําอะไรก่อนดีนะครับก่อนอื่นเราจะต้องจัดวงจรก่อนนะครับผมก็จะใช้โปรแกรมนี้นะนะครับ ecda นะครับเราจะได้รู้ถึงการไหลของกระแสไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับ จัดวงจรก่อนนะครับจากนั้นค่อยไปโคดดิ้งนะครับหรือจะโคดดิ้งก่อนก็ได้นะครับถ้าใครแม่นยำหรือสามารถจินตนาการผลลัพธ์เก็บผลลัพธ์ไว้ในหัวได้เนี่ยนะครับก็ไปโคดดิ้งก่อนก็ได้จากนั้นก็ค่อยมาจัดวงจรตามลำดับนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปจัดวงจรก่อนเลยนะครับ <S <S แหล่งไฟที่เราจะมาป้อนให้สวิตช์เนี่ยนะครับก็มาจากแหล่งไฟ3.3โวลต์นะตรงไหนก็ได้นะครับในบอร์ดนะครับตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้ ก่อนเข้าสวิตช์เนี่ยนะครับแนะนาให้ขั้นด้วยตัวต้านทานหนึ่งตัวนะครับเนื่องจากว่าพอร์ตจะได้ไม่เกิดการช็อกนะครับหรือ ESD นะครับ ESD คือเกิดการช็อกทางไฟฟ้านะครับเกิดการช็อกทางไฟฟ้า100โอห์มก็ได้ครับหนึ่งหรือพันก็ได้ในที่นี้ผมเอา100โอห์มแล้วกันนะจะได้สัญญาณชัดเจนนะครับหนึ่งร้อยโอห์มนะครับจากนั้นอีกด้านหนึ่งนะครับให้ไปเข้าดีศนย์ะครับดีศ d นย์นะ อ่าแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องมีตัวต้านทานตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่าตัวต้านทานดิชาร์ตนะครับตัวต้านทานดิชาร์ตเนี่ยนะครับให้เราระลึกเสมอเลยนะครับให้ใช้ตัวต้านทานค่าสูงนะครับค่าที่ผมแนะนำนะครับแล้วก็แนะนําในทุกคลิปนะครับผมมักจะใช้ตัวต้านทาน 10k นะครับกับตัวต้านทาน 20k ก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับอ่าได้หมดนะครับไม่มีผิดไม่มีถูก ตัวต้านทานดิชาร์จเนี่ยนะครับจะต้องต่ออยู่ด้านหนึ่งนะครับฝั่งขาออกนะครับพูดง่ายคือมันจะชาร์จประจุตรงนี้ลงไปนะครับเพื่อเพื่อให้มีการสวิตช์ให้ไวนะครับสมมุติว่าถ้าเราอาจจะไม่ใส่ตัวต้านทานดิชาร์จเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับบางครั้งเนี่ยเราพอเราปล่อยสวิตช์แล้วเนี่ยนะครับตรงนี้นะหลังจากที่เราปล่อยสวิตช์เนี่ยถ้าเราไม่มีตัวต้านทานตัวนี้นะครับมันจะมีประจุคงค้างอยู่แถวแถวนี้นะครับหรือประจุตรงขวเนี้ยมันอาจจะซึมมาได้ เวลาที่ไฟฟ้ามันทํางานเนาะมันอาจจะมีประจุคงค้างเนี่ยมันจะไม่สามารถดิชาร์จได้ตามความต้องการนะครับให้ใช้ตัวต้านทานสัก 20k นะครับตัวต้านทาน 10k กับ 20k เนี่ยนะครับถูกใช้มากเลยนะครับในเรื่องของตัวต้านทานดิชาร์จถ้าเป็นไฟฟ้าไฮโวล์เนี่ยตัวต้านทานดิชาร์จก็อาจจะเป็นตัวต้านทานระดับ1เมกะโอห์มอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นตัวต้านทานที่เราจะต้องมีนะครับตัวต้านทาน 20k เนี่ยก็คือตัวต้านทานดิชาร์จ2 0 0 0 0โอห์มนั่นเอง ตรงนี้ถือว่าเป็น R2 ถ้า R2 มากกว่า R1 เยอะๆเนี่ยนะครับแรงดันแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไงก็เข้าประมาณ3โวลต์นแน่ๆ3โวลต์ไปเนี่ยนะครับ D0 ก็รับรู้ว่าเป็น h ฮพอรับรู้ว่าเป็น High เนี่ยเราก็สามารถนําเงื่อนไขไฮเนี่ยนะครับไปนับตัวเลขหรืออะไรก็ได้นะครับก็จะต้องมีตัวต้านทานดิชาร์จหนึ่งตัวนะครับต่อหน้า D0 นะครับลงกราวไปตัวต้านทานตัวแรกเนี่ยนะครับในการจํากัดกระแสเข้าระบบเนี่ยนะครับ ให้เราคุ้นชินไว้เลยนะครับเราเรียกว่าตัวต้านทานซอฟต์สตาร์นะครับเวลาเราพูดนะครับมันจะได้ดูอินเตอร์นิดนึงนะครับตัวต้านทานซอฟต์สตาร์นะครับเวลาใครเขาพูดเรื่องตัวต้านทานซอฟต์สตาร์เนี่ยก็ให้รู้เสมอว่ามันจํากัดกระแสเข้าวงจรนั่นแหละนะครับพอมันจํากัดกระแสเข้าวงจรเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ให้วงจรได้รับความเสียหายหรือวงจรก็จะไม่เกิด ESD หรืออ e ิเล็ก อิเล็กโทรไลท์ช็อกนะครับอิเล็กโทรไลท์ช็อกเนี่ยนะครับก็จะไม่เกิดไฟกระชากหรือ MCU ก็จะไม่เสียนะประมาณนั้นอ่ะรูปแบบเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้ว EP นี้ง่ายๆ EP นี้ง่ายต่อการจัดวงจรนะครับเพื่อนำสัญญาณสวิตช์เนี่ยเข้าดีศูนย์นะครับหลังจากที่เรากดสวิตช์เนี่ยนะครับไฟจะเข้าดีศูนย์นะครับก็เปรียบเสมือนกับสวิตช์ถูกยกนะครับหรือมีการสั่งการนะครับแต่การโคดดิ้งนะครับมัน มันจะซับซ้อนสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราเรียงลําดับดีๆมันจะไม่ซับซ้อนเลยนะครับพอเราจัดวงจรแล้วเนี่ยเราไปโคดดิ้งนะครับจากนั้นก็เราก็ค่อยไปจัดพราบินเดอร์บนบิ้งคลาวจากนั้นก็อัพโหลดโค้ดแล้วก็ทดสอบดูนะครับประมาณนั้นนะอย่างสวิตแบบนี้นะครับมันจะได้มาจากการซื้อออดิโนเซตนะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับถ้าใครไม่รีบก็สั่งซื้อได้นะครับส่งจากต่างประเทศนะครับมันก็จะได้ราคาถูกลงนะครับ ถ้าใครรอได้นะผมจะแนบลิงก์ไว้ให้2แบบนะครับลิงก์ในประเทศไทยกับลิงก์ต่างประเทศนะครับก็ไปเลือกดูเอานะครับกดสั่งได้เลยนะครับถ้าต่างประเทศมันจะใช้เวลาสั่งประมาณ2อาทิตย์นะครับหรืออาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ถ้าในประเทศเนี่ยนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ของแล้วนะ,ะสวิตแบบนี้นะครับด้านแบบนี้นะแบบนี้นะก็คือด้านตรงข้ามส่วนด้านนี้คือด้านเดียวกันนะครับอันนี้อันนี้กับอันนี้คืออันเดียวกันอันนี้ด้านนี้กับด้านนี้เป็นอันเดียวกัน แต่อันนี้กับอันนี้นะครับจะคนละข้างหลังจากที่เรากดนะครับหลังจากที่เรากดเนี่ยด้านนี้กับด้านนี้จะต่อกันนะครับไฟจะมาฝั่งนี้จะวิ่งไปฝั่งนี้นะอินพุตไฟ3โวลต์ตรงไหนนะไฟ3โวลต์อ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าสโวลต์เข้ามานะครับผ่านตัวต้านทาน200โอห์ม300โอห์ม100โอห์มก็ได้นะครับจัดวงจรนิดนึงนะครับก็จัดตามไดอะแกรมเลยนะจัดวงจรตามไดอะแกรมนะครับ ไฟเลี้ยงมา3โวลต์ผ่านตัวต้านทาน100โอห์มนะครับจากนั้นนะครับไฟเข้า MCU ผมใช้สายเขียวนะครับอีด้านหนึ่งของสวิตช์นะครับผมเข้า D0 เลยนะครับหลังจาก D0 นะครับที่พอร์ต D0 ใช้ตัวต้านทาน 20K นะครับทำการดิชาร์จนะครับดิชาร์จไฟอยู่หน้าพอร์ตด้วยนะครับเพื่อให้เขาดิชาร์จเร็วนะครับเพราะถ้าเขาดิชาร์จเร็วเนี่ย ดิชาร์จให้ลงกลาวนะครับลงกลาวก็คือ G นะครับ G ลอง G นะเนี่ยลอง G G นี่คือกลาวนะครับสัญลักษณ์ดิชาร์จไฟอยู่หน้าพอร์ต D0 นะครับไฟจากพอร์ต D0 ก็คือสายเขียวก็ได้มาจากการกดสวิตช์ทันทีที่เรากดสวิตช์เนี่ยนะครับทันทีที่เรากดสวิตช์เนี่ยนะครับไฟ3โวลต์นะครับไฟ3โวลต์นะครับต่อจากตรงนี้นะ3โวลต์นะครับจะวิ่งผ่านสายแดงผ่านสายแดงมาปับ๊บจะเข้า ตัวต้านทาน100โอห์มนะครับเพื่อทาการซอฟต์สตาร์ทนะครับไม่ให้ไฟกระชากจนเกินไป100โอห์มเสร็จปั๊บมารออยู่ที่สวิตหลังจากที่เรากดสวิตเนี่ยไฟตรงเนี้ยนะครับจะวิ่งข้ามสายเขียวไปวิ่งข้ามสายเขียวไปเข้าดีศูนย์ะครับจากนั้นอ่ะจะมีตัวต้านทานดิดชาร์จอยู่หนึ่งตัวทันทีที่เราปล่อยนะครับกระแสก็จะลงศนะูนย์ณะทันทีทันใดเพราะถูกดิดชาร์จลงนั่นเองนะถูกดิดชาร์จลงนะครับประมาณนี้ การจัดวงจรมีเท่านี้เองนะครับ EP นี้นะจากนั้นเดี๋ยวเราไปเขียนโค้ดกันนะครับทดสอบกดก่อนนะครับทดสอบกดจากนั้นนะครับเรายังไม่ต้องไปทําอะไรนะครับมันยังไม่ประมวลผลหลอกนะครับยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปเขียนโค้ดนะครับแล้วก็ลองอัพโหลดดูนะครับดีฟายการใช้พอร์ตก่อนพอร์ตอินพุตของเราจะใช้จะใช้พอร์ต D0 ศเนาะอ่ศ D0 นะครับก็จะเป็น รับแรงดันเข้ามานะครับหรือรับไฟเข้ามาก็จะเป็นอะไรล่ะเดี๋ยวผมกำหนดชื่อเป็นเป็นโวลต์รีดแล้วกันนะครับผมเอาตัวเลขหมดนะแล้วตามด้วยอันดร์ส o กอนะครับโวลต์รีดผมใช้พอร์ด d 0นะครับประกาศตัวแปรใช้พอร์ด d 0อย่แบนี้นะครับโวลต์รีด d 0จากนั้นนะครับมาที่ Set Up นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโวลต์รีดเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบ Input นะครับแต่นะครับ ชื่อรูปแบบการ Input นะครับจะเพิ่มเป็น Input pull up นะครับตัวใหญ่หมดนะนะครับตรงนี้สำคัญนะอันนี้เป็นการบังคับนะครับเป็นเขาเรียกว่าพารามิเตอร์บังคับไม่ใช่ผมคิดเองนะตัวนี้นะ Input มันจะมี2แบบนะครับอินพุธรรมดาคือ Input เข้ามาเฉยๆนะครับโดยที่ไม่ได้มีการกำหนดว่าจะอินพุตนานเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเราจะมีการกำหนดว่าอินพุตนานๆนะครับอินพุตนานๆจนกว่าเราจะปล่อย เราเรียกว่า input p u l l Up นะครับเราเรียกว่า input pull up นะวนริดนะครับกำหนดพอร์ตวนริดหรือดีหรือดีศเนี่ยนะครับชื่อวนริดโดยรูปแบบการ input จะใช้รูปแบบ input pull up นะครับประมาณนั้น x 0นี่คืออะไรนะครับ x 0นะครับ x 0ก็คือก่อนหน้านะครับก่อนหน้าอ่าก่อนหน้านะครับก่อนหน้าที่จะกดนะครับเราจะต้องรู้ตำแหน่งก่อนนะครับเพราะเวลามันจะเดินไปแบบนี้นะครับเวลานะ เวลาจะไปแบบนี้นะครับพอเรามากดตรงนี้นะครับก็จะเป็น x 1นะครับ x 1ก็คือปัจจุบันนะครับยังไม่มีอนาคตนะปัจจุบันนะครับนะครับเราจะมีการเช็คค่าก่อนหลังนะครับระหว่างก่อนหน้านะครับหรืออดีตกันะบปัจจุบันนะครับว่าเหมือนกันไหมนะครับแบบนี้นะ x 0ก็คือก่อนก่อนกดนะครับ x 1ก็คือปัจจุบันก็คือหลังจากที่กด bottom state นะครับแล้วก็ last bottom state นะครับ last bottom state เนี่ยให้เก็บค่าก่อนหน้าหรืออดีตนะครับส่วน bottom state ให้เก็บค่าปัจจุบันนะครับเราก็ไปเลยนะครับอ่ะเท่ากับอะไรครับ digital read read, read. pin volt read นะครับตอนนี้ถ้ามีการกดมาเนี่ยนะครับตอนนี้สัญญาณไฟฟ้าจะถูกเก็บในตัวแปร bottom state เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าไม่กดนะครับ I. ถ้าไม่กดก็เป <reco Christ. S 1> ็น0นะครับแต่ถ้ากดก็เป็นหนึกภาพตามนะถ้ากดเป็น0ถ้าไม่กดเป็น1นะครับแบบนี้นะจากนั้นเราจะต้องมีการเปรียบเทียบค่าก่อนนะครับก็ไปดูขั้นตอนเขาเลยนะครับหลังจากที่รับเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็รับชุดคําสั่งมานะครับจากนั้นเราต้องเปรียบเทียบค่าก่อนเปรียบเทียบค่าว่าค่าปัจจุบันนะครับกับค่าก่อนหน้าเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่า นะครับอ่ะมีรูปแบบยังไงนะครับเราก็ไปนะครับเราก็อีฟเลยครับอีฟบอท m มสเตทนะครับเราจะเปรียบเทียบค่าเท่ากันก็ได้หรือจะเปรียบเทียบค่าในเชิงปฏิเสธก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะลองเปรียบเทียบค่าในเชิงปฏิเสธนะครับค่าตอนปัจจุบันเนี่ยนะครับกับค่าก่อนหน้าเนี่ยนะครับมันไม่เท่ากันใช่ไหม ถ้าไม่เท่ากันเนี่ยแสดงว่ามีการเปิดปิดแล้วนะครับถ้าไม่เท่ากันเนี่ยแสดงว่ามีการเปิดปิดนะครับเราก็ไปต่อนะครับอ่ะผมเชิงปฏิเสธนะครับผมอ่าตรวจสอบเงื่อนไขเชิงปฏิเสธนะครับถ้าค่าของการกดปุ่มนะครับไม่เท่ากับค่าปุ่มกดก่อนหน้านี้ที่เราเก็บไว้นะครับ วงเล็บปั๊บเนี่ยนะครับก็จะทําเงื่อนไขนี้นะทําเงื่อนไขตรงนี้ทําเงื่อนไขอะไรละ่ะแล้วก็มาร์กไว้ก่อนนะครับทําเงื่อนไข1นะครับอ่าทำเงื่อนไขที่เป็นจริงละกันอ่าทำเงื่อนไขที่เป็นจริงนะครับเรามาร์กไว้แบบนี้ก่อนนะเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเนื่องจากว่าโปรแกรมมันใหญ่นะครับเราจะต้องกําหนดกําหนดเหตุการณ์ข,ขึ้นมาก่อนนะครับกําหนดข้อเท็จจริงขึ้นมาก่อนนะครับ จากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าผิดจากเงื่อนไขข้างบนก็ให้เอลนะครับเอลแปลว่านอกจากนั้นนะครับเอลทาอะไรนะครับทําเงื่อนไขถ้าไม่เป็นจริงนะครับหรือถ้าไม่มีการกดมานั่นแหละสมมติว่าตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้กดนะครับพอเวลามันเลื่อนถึงตรงนี้เรามากดตรงนี้นะครับมันจะรู้ว่าค่าเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นจริงนะครับจากนั้นพอเราปล่อยก็เหมือนกันนะครับพอเราปล่อยเนี่ยนะครับ มันก็จะรู้ว่าค่าปัจจุบันนะครับกับค่าก่อนหน้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นค่าก่อนหน้าค่าก่อนหน้าก็คือ1ค่าปัจจุบันคือศูนย์มันก็จะรู้ว่าเราปล่อยแล้วนะครับแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดนะครับประมาณนั้นหรือมีการสิ้นสุดการกดปุ่มนะครับมันก็จะเปรียบเทียบกันแบบวนลูปแบบนี้นะครับตอนแรกก็จะเปรียบเทียบตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ทําเงื่อนไขนะทเงื่อนไขจากนั้นเราก็ปล่อยนะครับพอปล่อยมันก็รู้ว่าเราปล่อยแล้วอะไรแบบนี้นะครับถ้ามีการกดปุ่มมเข้าานะครรับหื ถ้าปุ่มปัจจุบันนะครับไม่เท่ากับปุ่มก่อนหน้านี้นะครับถ้าสัญญาณปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่เท่ากับสัญญาณก่อนหน้านี้นะครับก็ให้ทําเงื่อนไขเป็นจริงเงื่อนไขเป็นจริงเราเราจะทําอะไรล่ะผมจะให้ผมจะให้ไฟกระพริบสามครั้งละกันไฟแสดงผลไปที่บิ๊เนี่ยกระพริบสามครั้งนะครับผมก็อาจจะให้มีการวนลูปนับลูปนะครับสามครั้งนะครับหนึ่งวิสามครั้งหนึ่งสองสามนะครับ จากนั้นก็ดับไปนะครับเพราะว่าเราเพราะว่าเราปล่อยปุ่มแล้วไงพอปล่อยปุ่มปับ๊บมันก็จะทําแค่3ครั้งนะครับเรากดใหม่มันก็จะทําอีก3าครั้งแบบนี้นะอ่ะผมก็อาจจะใช้คําสั่ง f o r เข้ามาแทรกนะครับอ่ะ for นะครับผมกําหนดตัวแปรตรงนี้เลย x นะครับ x อ่าสำหรับ x นะ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5หรืออย่างอ่ะผมเอา5รอบแล้วกัน หหรือยังนะครับแล้วก็ถ้ายังนะครับก็ให้บวก x ไปทีละ1นนะครับ x บวกบวกนะครับนี่ก็คือลักษณะการใช้คำสั่ง for นะผมจะให้ blink เนี่ยนะครับให้มีให้มีค่า high นะครับแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมก็จะเอาตรงนี้ไปนะครับส่งค่าขึ้นบ l ิง k นะครับที่เราทำไว้นะครับบลิงก์วิชวลไร้นะครับผ่านพอร์ต v1 นะครับ V1 นะ แต่พอตรงนี้เราอาจจะเป็น v 0ก็ได้นะครับ v 0นะครับ v 0แล้วก็ให้มีค่า h i ยอ่าแบบนี้นะดีเล y 1000งนมิลลิเซกนะครับอ่าดีเลทหน0 0มิลลิเซกมิลลิเซกก็คือหนึ่งวินะครับมันจะติดดับ 1, 2, 3, 4, 5แบบนี้นะครับจากนั้นหลังจากที่มันติดหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะหยุดนะครับหยุดไปหนึ่งครั้งนะครับหยุดไปหนึ่งครั้งเสร็จปับ๊บ นะครับก็ให้มันดับนะครับติดแล้วก็ดับนะครับ L O W แะครับติดให้ดับนะครับอ่าแบบนี้นะครับติดให้ดับนะครับจากนั้นก็ให้ไปลูปใหม่ลูปลูปที่ฟอร์เนี่ยนะครับคําสั่งฟอร์เนี่ยมันจะต้องครบ5ครั้งก่อนนะครับครั้งแรกรอบที่1เนี่ยนะครับมันจะบวกเพิ่มทีละหนึ่งนะคำสั่งฟอร์ความหมายของคําสั่งฟอรเนี่ยนะครับมันคือแบบนี้นะสําหรับค่า x นะครับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5อยู่หรือเปล่านะครับถ้า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะครับให้บวกเข้าไปบวกเพิ่มไป1นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนครบ5ครั้งแบบนี้นะทาไปเรื่อยๆจนครบ5ครั้งนะครับมันก็จะติด5ครั้งนะครับพอถึง5ครั้งปุ๊บมันก็จะหยุดทําถ้าเกิดว่าปัจจุบันนะครับกับอดีตเนี่ยนะครับมันเท่ากันนะครับมันเท่ากันคือไม่มีการกดเราก็ไม่ให้มันต้องทําอะไรเราก็ให้มันบิงไรท์เท่ากับโร ก็ให้บิงไลท์เท่ากับโลแบบนี้นะอ่านี่แบบนี้นี่ก็ให้บิงไลท์เท่ากับโลก็คือไม่มีการกระพริบไงนะครับก็ให้โลติดตลอดนะครับแบบนี้นะเนี่ยเสร็จแล้วนะครับก็ให้ไม่ต้องทําอะไรหรือ LED ไม่ติดนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราลองอัปโหลดโคด,ดูตรวจสบโคดนิดนึงนะครับตรวจสบโคดนิดนึงว่าทํางานได้ตามความต้องการของเราไหมนะครับอ่า ครื่องหมายดีจะใช้นี่ไม่ได้นะครับให้เราเปลี่ยนดีไฟเป็น INT ก็ได้ INT นะครับ defi เนี่ยมันจะเอาไว้ระบุชื่อพอร์ตอะไรแบบนั้นนะครับตรงนี้นะอะถ้าเราจะใส่ค่าศูนย์ไปเนี่ยนะครับให้ใช้ INT ไปเลยก็ได้อ่ะจากนั้นลองตรวจสอบดูมีโค้ดผิดนะเขาบอกว่าต้องเป็นเครื่องหมายเซมิคอลอนนะครับตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะครับเซมิคอลอนนะครับตรงนี้นะ บางทีเขียนไปเขียนมาก็ลืมครับบางทีมันเนี่ยมันมันก็จําตรงเนี้ยนะเห็นไหมเราจําตรงเนี้ยมานะครับบางทีก็ผิดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองตรวจสอบใหม่เสร็จแล้วอย่าเพิ่งอัปโหลดนะให้ตรวจสอบก่อนนะครับจากนั้นเราไปจัดพารามิเตอร์บนบิงคลาวก่อนอ่าอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ไปจัดพารามิเตอร์บนบิงคลาวนะครับ security ครับ esp ไปสองหกนะครับ ดันนะครับจากนั้นก็ไปที่เว็บแดชบอร์ดนะครับนำ LED เข้ามานะครับ LED นะเข้ามาปั๊บนะครับอ่าแล้วเซฟก่อนก็ได้เซฟก่อนแล้วก็ d t t s t t r e m m มมาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ e d i t e d i t data stream new data stream นะครับเป็น Visual Pin นะครับก็เป็น V0 นะครับเป็นศูนยกับหนึ่นะครับศกับหนึ สีแดงอะไรก็ว่าไป0กับ1นะครับปั๊บนะครับจากนั้นกดเซฟนะครับก็ไปที่เว็บแดชบอร์ดนะครับ Edit นะครับตั้งค่านะครับใช้ d a t a s t ตรีม V0 เมื่อกี้นะครับสีแดงนะครับนะครับกดเซฟนะครับอันนี้คือ V0 นะอ่ะเราก็ไปที่ blink อีกนะครับ เราให้ส่งค่า v ีศูนย์เรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นเราเหลือตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับห้ามพลาดนะครับเทมเพลตนะครับเราก็ไปที่โปรเจกต์นะครับตรงนี้เราเซฟเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ไปที่แวดขยายนะครับแล้วก็ New Project นะครับหรือ new device Form Temp l a t e นะครับเลือกเป็น Security นะครับจากนั้นก็ใช้ device ว่าเป็น security อ่ะก็กด Create นะครับเราก็จะได้ตรงนี้มานะครับ แล้วก็ Copy นะครับ Copy แล้วก็มาวางที่ link นะครับเราไปอย่างรวดเร็วนะครับอ่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วกดตรวจอีกนิดนึงนะครับตรวจอ่ะเราลองมาทบทวนกันนิดนึงนะครับทันทีที่เปิดโปรแกรมเข้ามาเนี่ยนะครับ bottom state จะเท่ากับ0ก่อ last bottom state ก็จะเท่ากับ0นะครับจากนั้นก็เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi มาก็ไม่มีอะไรกำหนด วลีดนะครับใช้พอร์ต D0 นะครับ D0 ก็เราก็ต่อเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่ามีการกดมานะครับ bottom state จะอ่านค่าว่าเป็น high หรือ l o นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบค่ากันนะครับถ้า bottom state นะครับไม่เท่ากับ state ก่อนหน้านะครับก็ให้ทําตรงนี้นะให้ติด5ครั้งนะครับให้ LED กระพริบ5ครั้งนะครับถ้าถ้าเกิดว่ามีการกดนะกดปุ่ม1ครั้งเนี่ยนะครับ LED ถึงจะกระพริบ5ครั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าพอพอหมดห้าก็ออกก็ออกจากหลูมฟอร์นะครับพอมันครบห้าแล้วพอครบห้าอันเนี่ยคาสั่งฟอร์เนี่ยถ้าครบห้าปั๊บมันก็จะดีดออกเดี๋ยวเราลองอัปโหลดโค้ดดูก็เดี๋ยววันนี้เราจะทำสองแบบเลยนะครับก็คือกดหนึ่งครั้งเปิดนะครับกดอีกหนึ่งครั้งปิดนะครับจะได้รู้หลายๆแบบนะครับกับกดหนึ่งครั้งให้ทําแค่ครั้งเดียวนะครับกดหนึ่งครั้งเนี่ยให้ทําแค่ครั้งเดียวจากนั้นก็หยุดทํา นะครับถ้ากดหนึ่งครั้งเนี่ยเราไม่ต้องเก็บค่า bottom state เลยนะครับไม่ต้องเก็บค่า bottom state ไปใส่ร้าน bottom state นะไม่ต้องเก็บนะครับอ่ะได้แล้วนะครับคอยดูนะถ้าผมกดเนี่ยมันจะติดแค่5ครั้งนะครับดูที่หน้าจอนะ3 2 1 1 2 3 4 5นะอะพอ5แล้วหยุดเห็นไหมครับ กดอีก1ครั้งจะติดห้าครั้งนะหนึ่งส,งส,สแล้วหยุดกดอีก1ครั้งจะติดแค่5ครั้งนะครับตัวนี้เราเรียกว่า bottom state แบบที่1น,นะครับซึ่งมันสามารถนำไปใช้รูปแบบได้อย่างหลากหลายนะครับจะให้มันทำตลอดก็ได้แล้วกดหยุดกดดับก็ได้หรือจะให้กด1ครั้งทำแค่1ครั้งก็ได้ กดหนึ่งครั้งกับพิบกับพิบรอบหนึ่งนะครับครบ5ครั้งแล้วก็หยุดไปพอครบ5ครั้งเนี่ยคำสั่งฟอถ้าครบ5ครั้งมันจะหยุดการทางานทันทีทําในขณะที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ตอนนี้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับหรือยังรอบที่1นะครับ x จะเท่ากับ0ย์อยู่นะครับจากนั้นเงื่อนไขต่อไป x ยังไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะให้บวกไป1รอบบวกไปปับ๊บก็ทําตรงนี้1รอบรอบพอรอบที่2มา x จะเท่ากับ1แล้ว x เท่ากับ1นน้อยกว่าหรือเท่ากับ5หรือ,อยังใช่ถ้าใช่ก็บวกเพิ่มไปแล้วก็ทารอบหนึ่งนะครับเนี่ยจะทํา5รอบ5รอบหรือ6รอบเลยนะครับตรงนี้นะไอเ x เท่ากับ1นะครับรอบแรกให้เท่ากับ1ไปเลยนะครับรอบแรกให้เท่ากับ1แบบนี้นะครับอลองอัปโหลดดูรอบแรกให้เท่ากับ1รอบแรกให้ x เท่ากับ1่ก่อนนะครับ1ก็มาเปรียบเทียบค่า1น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ใช่ไหม ใช่ทาตรงนี้แล้วบวกเข้าไปอีกหนึ่งรอบที่2มาจะเป็น2แล้ว x x จะไม่ใช่1แล้ว x จะเป็น2 2น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ใช่หรือเปล่าใช่ถ้าใช่ก็ทํา1รอบนะครับเนี่ยแบบนี้จากนั้นรอบต่อไปก็จะเป็น3ทํา1รอบรอบต่อไปเป็น4ทํา1รอบรอบต่อไปเท่ากับ5 5เท่ากับ5น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ใช่ไหมใช่ก็ทําอีก1รอบนะครับก็จะทําทั้งหมด5รอบรอบสุดท้ายจะกลายเป็น6 พอ6ปั๊บมันก็จะหลุดออกจากฟอร์แล้วเพราะว่ารอบรอบต่อไปจะเป็น6ไงพอ6ปั๊บก็หลุดเลยหลุดออกจากฟอร์ปั๊บพอหลุดออกจากฟอร์ก็หลุดออกจากลูบพวกนี้พอหลุดออกจากลูบพวกนี้ก็จะกลายเป็นวนลูบเข้าไปทําข้างบนอีกวนลูบเข้าไปทําข้างบนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราไม่เก็บค่าลัดบอททอมสเตจใช่ไหมถ้าเรายังไม่กดมาบอททอมสเตจก็เท่ากับ0 0ไม่เท่ากับ0ใช่หรือไม่ ไม่ใช่ถูกไหมไม่ใช่ก็ไม่ทําตรงนี้ก็มาทําแค่ตรงนี้ก,ก็จะกลายเป็นว่าติดรอบเดียวนะครับประมาณนั้นนะอ่ะอัปโหลดไปแล้วใช่ไหมอ่ะกดอีกหนึ่งครั้งนะ1 2 3 4 5สระดับอ่าเห็นไหมครับกดอีกหนึ่งครั้ง3 2 1 1 2 3 4 5อ่านะครับเพื่อนๆก็ได้รู้จักการใช้คำสั่ง for แล้วนะ ฟอรเนี่ยจะเป็นการนับลูปนะครับภาษา C นะฟอรจะเป็นการนับ1 2 3 4 5รอบต่อไปเป็น6ปับ๊บพอ6ปั๊บก็จบการทำงานเลยเพราะผิดเงื่อนไขเขามันก็ดีดออกนะครับประมาณนั้นนะอ่ะอีกครั้งนะ3 2 1 1 2 3 4 5รอบที่6ผิดเงื่อนไขก็จบการทำงานดับนั่นเองนะครับประมาณนั้น อาจากนั้นนะครับอันนี้คือสวิตช์แบบที่1นนะครับคือสวิตช์กด1ครั้งให้ทํางาน1ครั้งทําอะไรก็ได้นะครับให้มีการส่งสัญญาณ10ครั้ง20ครั้งอะไรก็ว่าไปนะครับพอครบ20ครั้งมันก็จะหยุดการทํางานหรือจะให้มันทําตลอดไปเลยก็ได้นะครับออันนี้คือแบบที่1นะอ่ะต่อไปนะครับเราจะให้กด1ครั้งทํางานตลอดนะครับจากนั้นเราก็จะกดอีก1ครั้งเพื่อยกเลิกกด1ครั้งให้ทํางาน กดอีกหนึ่งครั้งให้ยกเลิกนะครับเราจะต้องใช้ดัชนีเข้ามาช่วยด้วยดัชนีในที่นี้หมายถึงว่าตัวเลขกำกับนะครับเราจะต้องให้มีตัวเลขกำกับก่อนนะครับเพื่อเพื่อเป็นการเติมเติมค่าตัวเลขหรือเป็นการกำกับสเตทนะครับเพื่อเพื่อให้รู้ว่าถ้าเกิดว่าค่า1ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับพอกด1ครั้งเนี่ยนะครับกด1ครั้งเนี่ยจะได้ค่า1 1ไปตลอดจนกว่าจะกดอีกหนึ่งครั้งจะกลายเป็น0ูนย์ นะครับแบบนี้นะเราก็เอาเงื่อนไข1กับ0นะูนย์ั่นแหละไปทางานถ้าถ้าสเต e ยังเป็นหนึ่งอยู่ก็ให้ติดกับพิษแบบนั้นไปตลอดแต่ถ้าสเตจกลายเป็นศูนย์แล้วเนี่ยก็ให้หยุดการทํางานนะประมาณนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าเรากดเนี่ยหครั้างเนี่ยจะเป็น1ตลอดถึงแม้เราไม่กดนะถึงแม้เราไม่กดนะถึงแม้เราไม่กดค้างนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราจะต้องกดค้างนะครับมันถึงจะกระพิบตลอดเห็นไหม 2 3 4 5 6 7ี่เห็นไหมแกาเนี่ยการที่เรากดตลอดเนี่ยนะครับมันเราก็เมื่อยมือเหมือนกันนะครับแต่มันข้อพิบพห้ครั้งมันก็จะดับไปนะครับประมาณนั้นอ่ะวิธีที่2นะครับกด1ครั้งทํางานตลอดกด1ครั้งยกเลิกโอเคนะครับอ่ะอันนี้เราไม่เอานะอันนี้เราไม่เอาเดี๋ยวเราอ่ะยกเลิกก่อนนะครับอ่ะฟอร์ฟอเราไม่เอาแล้ว ยังคงวลีใหญ่ไว้นะครับวลีย่อยนะครับยังคงสเตตจริงไว้แบบนี้นะครับยังคงไว้อยู่ลัดบ t ตตัมสเตตนะครับต้องใช้แล้วนะครับเอาเติมมานะครับจากนั้นเราจะทําอะไรก่อนนะครับเราจะต้องกําหนดเงื่อนไขซ้อนเข้าไปอีกนะครับเราก็คือจะต้องกําหนดว่าปุ่มสเตทที่เรากดมาเนี่ยนะครับมีการเช็คสเตทก่อนว่าสเตทที่เรากดมาเนี่ยเป็นไฮหรือเปล่านะครับ เป็นหายใช่ไหมนะครับถ้าเป็นจริงทําอะไรนะครับเป็นจริงทําอะไรนะครับอันย่อยอีกนะครับจะซับซ้อนลงไปเรื่อยๆถ้าไม่เป็นจริงทําอะไรนะครับแบบนี้นะเนี่ยสเตจย่อยนะครับถ้าตรงนี้เป็นจริงถึงจะทําตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้เป็นจริงนะครับถึงจะทําตรงนี้อีกนะครับถ้าไม่เป็นจริงก็ทําตรงนี้นะครับก็ดีดออกไปเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่าอีฟซ้อนอีฟนะครับอีฟซ้อนอีฟ มีความซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่า if e button state นะครับเท่ากับ high นะครับให้ทำอะไรนะครับอ่าแล้วก็ if e ไปอีกนะครับเราจะต้องมีตัวเลขกำกับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปสร้างค่าเราจะต้องไปสร้างตัวแปรหนึ่งเก็บตัวเลขนะครับอ่าเช็คซ้ำนะครับเราเรียกว่าเช็คอ่าเช็คซ้ำเท่ากับ0นะครับอ่าให้ตั้งชื่อว่าเช็คซ u ำนะ นะครับแล้วก็อีฟนะครับอีฟว่าถ้ามสเตทเท่ากับไฮนะครับก็แล้วก็อ e ีฟ e e ซ้อนไปอีกนะครับอีฟเช็คซัมนะครับเช็คซัมนะครับไม่เท่ากับ1ใช่ไหมนะครับเช็คซัมอ่าถ้ากับ0อยู่ใช่ไหมอ่าถ้าเปรียบเทียบตรงนี้นะครับมันก็คือหมายความว่าเช็คซัมไม่เท่ากับ1ใช่หรือเปล่านะครับ นะครับถ้าไม่เท่ากับ1มันก็คือ0นั่นแหละอ่ะแล้วก็ซ้อนไปอีกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ให้อ่าเช็คซ้ำถ้าเช็คซ้ำไม่เท่ากับ1นะถ้าเช็คซ้ำไม่เท่ากับ1นะครับก็ให้เช็คซ้ำเท่ากับ1ซะนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะเรามีการเปรียบเทียบเงื่อนไขอีกนะครับแบบนี้เอวนะครับก็ให้เช็คซ้ำเท่ากับ0ซับซ้อนเนาะ ซ้อนซ้อนซ้อนไปอีกนะครับเขาเรียกว่าอีฟซ้อนอีฟซ้อนอีฟเนี่ยอีฟซ้อนต้อง3ามอีฟนะครับแต่เราอย่าไปงงนะถ้าอีฟแรกเป็นจริงมันถึงจะทำอีฟต่อไปถ้าอีฟแรกไม่เป็นจริงมันก็ดีดออกเลยนะครับถ้าอีฟแรกเป็นจริงอีฟที่2ไม่เป็นจริงมันก็ดีดออกอยู่ดีแต่ถ้าอีฟแรกเป็นจริงอีฟสเป็นจริงก็ทำอีฟสนะครับเนี่ยอีฟหนึ่งอีฟสองอีฟสามเห็นไหมถ้าอีฟแรกเป็นจริงก็ให้ทำอีฟนี่อีฟนี่เป็นจริงก็ให้ทำอีฟนี่อีฟนี่ทําอะไรนะครับก็ให้เช็คซ้ำเนี่ย อีบนี้ก็เช็คอีกว่าเช็คซัมถ้าเช็คซัมเป็นศูนย์เนี่ยนะครับก็คือไม่เท่ากับหนึ่งนะก็ให้เช็คซ้มเท่ากับหนึ่งนะครับทำไมเช่นนั้นก็ให้เช็คซ้มเนี่ยนะครับก็เท่ากับศูนย์อยู่เหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะอ่าหรือใครจะสั่งปริ้นตรวจสอบมาตรงนี้ก็ได้นะครับสั่งปริ้นตรวจสอบมาว่าอ่าถ้าเรากดนะให้เป็นหนึ่งเป็นศูนย์อยู่หรือเปล่าแล้วก็เช็คตรงนี้ก็ได้อ่า แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กรอบไว้นะครับกรอบตัวนี้ไว้นะครับแล้วตรงนี้ล่ะเงื่อนไขตรงนี้ก็คืออะไรเงื่อนไขตรงนี้ก็คืออ e ีฟตัวนี้ถ้าเกิดอีฟตัวนี้นะครับมอดทอมสเตนเนี่ยตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่มีค่าเป็นไฮนะนะครับก็ให้เช็คซัมก็ยัง คงเช็คซ้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ให้เช็คซ้ำเท่ากับเช็คซ้ำอยู่เหมือนเดิมก็ให้มันเท่าเช็คซ้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวเราลองคอมไพดูนะครับคอมไพล์แล้วลองกดดูนะครับเราลองปีนตรงนี้ออกก่อนนะครับลองปีนออกว่ามันเป็น1เป็น0ูนย์ไหมนะครับว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงเราก็จะได้ไปแก้ไขนะครับ ดูตรงนี้นะนะครับดูตรงนี้นะครับกด1ครั้งเนี่ยจะต้องเป็น1หรือศนย์สลับกันกดรอบแรกจะต้องเป็น1 1แล้วนะอ่าหแล้วกดอีกหนึ่งครั้งจะต้องเป็นศูนย์จริงหรือเปล่าอ่าใช่นะครับเห็นไหมกดอีกหนึ่งครั้งเป็น1อ่าเนี่ยครับเนี่ยใช่แล้วแบบนี้แหละที่เราต้องการนะครับอจากนั้นจะเห็นว่ามันรัวใช่ไหมบางทีมันดีรัวนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้หน่วงเวลานิดนึงนะครับเราจะต้องหน่วงเวลาให้เขานิดนึง นะครับเราจะต้องหน่วงเวลาให้เขาตรงไหนนะครับหน่วงเวลาให้เขาตรงไหนก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้หน่วงเวลาตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าให้ดีเลย์แค่200มิลลิเ s e พอนะครับเพื่อไม่ให้มันเร็วเกินไปนะครับประมาณนั้นแล้วตรงนี้ทําไมว่างนะครับทําไมว่างตรงนี้จริงๆไม่ได้ว่างหรอกเราใส่เงื่อนไขอะไรเข้าไปแล้วก็ได้นะครับที่เอลตัวนี้นะครับ เอลตัวนี้นะมันก็คือจากเงื่อนไขตัวที่1นึอีฟตัวที่1เนี่ยถ้าอีฟตัวที่1ไม่เป็นจริงเนี่ยจะให้ทําอะไรเราก็ใส่เข้าไปเลยก็ได้สั่งให้มันหรือไม่ให้มีก็ได้นะครับประมาณนั้นเนี่ยเอลตัวนี้ไม่มีก็ได้เนี่ยไม่มีก็ได้นะครับเนี่ยจะให้มีแค่อ่าให้มีเอลของเอลตัวนี้นะครับเนี่ยส่วนอีฟตัวนี้ก็คือเอลตัวนี้ส่วนอีฟตัวบนเนี่ยนะครับอีฟตัวบนเนี่ยไม่ต้องมีเอลก็ได้ ก็คือพูดง่ายๆคือถ้ามันถ้าค่าตรงกันนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรจะทําตรงนี้ก็จะเมื่อค่าที่แตกต่างกันเท่านั้นนั่นเองนะครับประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวลองอัปโหลดอีกทีสับสนไหมสับสนแน่นอนนะครับเพราะว่าอีฟซ้อนอีฟนะครับยังไงก็สับสนนะเดี๋ยวผมอธิบายเป็นภาษาไทายให้อีกนะมันจะเป็นยังไงนะครับกดหนึ่งครั้งเป็นหนึ่งแล้วนะอ่ะกดอีกหนึ่งครั้งเป็นศูนย์นะครับ เขาเรียกว่ากด1ครั้งเปิดกด1ครั้งปิดปุ่มตัวเดียวกันเลยนะครับอ่าเนี่ยตอนนี้สเตตเป็น0ูนย์แล้วใช่ไหมนะครับถ้าเรากดอีก1ครั้งเนี่ยจะกลายเป็น1นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับนั่นก็เพราะว่าเงื่อนไขตรงนี้ครับนี่เห็นไหมตรงนี้มันหมายความว่านะครับถ้าเช็คซ้ำไม่เท่ากับ1นะครับไม่เท่ากับ1ก็คือเป็น0ูนย์นั่นแหละถ้าไม่เท่ากับ1ให้ให้เช็คซ้ำเท่ากับ1ไปซะจากนั้นก็ให้ปรีนออกมา แต่ถ้าเท่ากับ1นะครับก็ให้เท่ากับ0นย์เนี่ยแบบนี้นะผลที่ได้ก็คือแบบนี้ไงครับถ้าเรากดตอนนี้เช็คซ้ำเท่ากับ1แล้วนะเนี่ยเช็คซ้ำเท่ากับ1ก็คือตรงไหนเนี่ยคือตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตอนนี้ก็เท่ากับ1อยู่แล้วเนะี่ยเป็น0ย์เป็น1สลับกันแบบนี้เห็นไหมอ่าแบบนี้นะครับก็คือ1 0 1 0นนั่นแหละนะครับจากนั้นเราจะเอาเงื่อนไขพวกนี้แหละนะครับไปทำงานเดี๋ยวเรามาอธิบายเป็นโปรแกรมภาษาคนนะครับให้เข้าใจนะ นะครับเริ่มแรกก็กำหนดตัวแปรนะครับ bottom state เท่ากับศ last bottom state เท่ากับ0ู h ย์เช็คเนี่ยเอาไว้กำหนดค่านะครับเพื่อตรวจสอบความซํำซ้อนของปุ่มนะครับประมาณนั้นนะครับจากนั้นก็มากำหนดนะครับพอร์ตอ่ะแบบนี้นะอ่ะตรงนี้แหละสำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังนะครับแบบนี้นะมันความมาแบบนี้ขั้นแรกเนี่ยนะครับให้ bottom state เนี่ยนะครับอ่านค่า แรงดันมาก่อนนะครับถ้ามีการกดปุ่มเข้ามานะครับแรงดันก็จะเข้ามาเก็บอยู่ที่ตัวนี้นะครับก็คือเป็น High เป็นโลนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือค่า1กับค่า0นะครับจากนั้นถ้าตัวนี้มีค่าเท่ากับหนใช่ไหมนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบอีกว่า bottom state เนี่ยที่ว่าเก็บมาได้เท่ากับ1เนี่ยนะครับไม่เท่ากับ last bottom state ก่อนหน้าใช่ไหมนะครับ สมมติว่าเพิ่งเปิดโปรแกรมมาเนี่ยรัด bottom state เท่ากับ0ย์อยู่นะครับตรงนี้นะเท่ากับ0 bottom state เท่ากับ1นะครับแสดงว่าเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงแล้วเพราะว่าเงื่อนไขเรากำหนดว่าถ้า bottom state ไม่เท่ากับ last bottom state นะครับพอเป็นจริงปุ๊บมันจะมาทำเงื่อนไขตรงนี้ต่อนะครับเงื่อนไขตรงนี้นะแต่ถ้าไม่จริงล่ะนะครับไม่จริงมันก็ออกไปเลยนะครับออกไปเลยออกไปแล้วก็เก็บค่าตรงนี้ไว้เหมือนเดิมเก็บค่า bottom state เท่ากับ last bottom state นะครับถ้าเป็นจริงก็มาทําเงื่อนไขตรงนี้ต่อนะครับ bottom s t a t e เท่ากับ high ใช่ไหมก็คือพูดง่ายคือเท่ากับ1ใช่หรือเปล่าอ่ะใช่ก็มาทําตรงนี้ต่อเห็นไหมทากันเป็นทอดๆแล้วถ้า bottom state s t a t e ไม่เท่ากับ high ล่ะนะครับมันจะมาทําตรงนี้ครับก็ให้เช็คซ้ำก็เท่ากับเช็คซ้ำไปก็คือพูดง่ายๆก็คือพูดง่ายๆก็คือเช็คซ้ำอยู่ค่าไหน เช็คซ้ำก็จะอยู่ค่านั้นตลอดนะครับถ้าเช็คซ้ำเท่ากับ1มันก็จะอยู่เท่ากับ1ตลอดถ้าเช็คซ้าเป็น0นมันก็จะเป็น0นย์ตลอดพูดง่ายๆคือเช็คซ้ำเนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อ bottom state เท่ากับ high เท่านั้นถ้า bottom state ไม่เท่ากับ high เช็คซ้ำก็เท่ากับเช็คซ้าอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิด bottom state เท่ากับ high เมื่อไหร่ปั๊บก็มาทําเงื่อนไขตรงนี้ครับเห็นไหมถ้ามีการกดเข้ามาแล้วถ้าเช็คซ้าเป็น0นย์นะครับ ก็ให้เช็คซ้ำมีค่าเท่ากับ1ซะจากนั้นก็เขียนค่า1ออกมานะครับถ้าเช็คซ้ำไม่เท่ากับ1ใช่ไหมนะครับถ้าเช็คซ้ำเป็น0นะครับให้ทําตรงนี้นะครับให้เชคคค็คซ้ำเท่ากับ1แต่ถ้าเช็คซ้ำเท่ากับ1นะครับก็ให้เช็คซ้ำเท่ากับ0เนี่ยแหละครับจังหวะนี้แหละสาคัญเงื่อนไขตรงนี้สําคัญนะครับสามารถกําหนดว่าถ้าเป็นปุ่มเป็นเปิดอยู่ก็ให้เปิดไป แต่ถ้ากดอีกครั้งก็ให้ปิดนะครับตรงนี้นะเนี่ยมันจะทํางานแบบตรงข้ามนะครับถ้าเช็คซ้าเท่ากับ0ตรงนี้นะคาว่าไม่เท่ากับ1ก็เท่ากับ0นั่นแหละถ้าเช็คซ้าเท่ากับ0ูนย์ให้เช็คซ้าเท่ากับ1แต่ถ้าเช็คซ้าไม่เท่ากับ0ูนย์ก็ให้เช็คซ้าเท่ากับ0ูนย์ซะนะครับแบบนี้นะอีฟเช็คซ้ำเท่ากับ1นะครับหรือเท่ากับสอนะครับ ให้ทำตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่เท่ากับไฮก็คือไม่ทำนะอ่ะนะครับนะอ่าตรงนี้นะอะให้มันสลับกันแบบนี้นะครับอ่น่าจะได้แล้วเอามาแยกนะครับเอามาแยกอ่ะโอเคได้ไหมเอวก่อนเอวเอ่ะเอวให้เท่ากับโลนะครับ ถ้าเช็คซ,นะซ่าไม่เท่ากับไฮนะถ้าเช็คซ้มไม่เท่ากับหนึ่งอ่าเช็คซ้มเท่ากับหนึ่งนะเอาไปหนึ่งถ้าเช็คซ้มเท่ากับหนึ่งเนี่ยถึงจะทําตรงนี้แต่ถ้าเรากดดับเนี่ยให้หยุดนะครับก็ถูกแล้วอ่ะอัปโหลดไปอีกทีนะครับอ่ะเราจะได้แล้วแหละเอาหลายรอบนะครับหลายรอบ,รอบก,กําหนดเงื่อนไขแยกถ้ากําหนดเงื่อนไขแยกออกมานะครับก็เอาเช็คซ้มตัวเดิมนั่นแหละมานะครับถ้าเราใส่เข้าไปในนี้เลยนะครับมันจะทําแค่รอบเดียวนะครับจากนั้นมันก็จะเด้งออกมา เพราะว่ามันจะผิดเงื่อนไขข้างบนนะครับพอผิดเงื่อนไขข้างบนเนี่ยมันก็จะไม่เข้าไปทําพวกนี้ก็ส่งผลให้เงื่อนไขถ้าเราเอาไปใส่ไว้ในพวกนี้นะครับมันก็จะไม่ทํานั่นเองนะเราจะต้องเอามาแยกแยกออกจากรูปพวกอีฟพวกนี้นะครับกําหนดแยกได้นะครับเพราะว่าเช็คซัมมันจะมาด้วยนะครับอ่านแบบนี้นะอ่าดูเงื่อนไขมอนิเตอร์แล้วก็ดูตรงนี้นะครับอ่ามาดูนะ อ่ะผมกดนะครับสามสองนึงเป็นหนึ่งนะครับอ่าติดดับติดดับเห็นไหมครับอ่าติดดับตีดนี่แหละครับที่เราต้องการนะครับตีดนะครับเป็นหนึ่งนะครับอันนี้คือค่าเช็คซ้ำนะครับเช็คซ้ำเป็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะอ่าดูตรงนี้ไปด้วยนะครับอ่าอธิบายไปด้วยนะครับถ้าเช็คซ้ำมีค่าเท่ากับหให้ทําตรงนี้นะครับ ตรงนี้คืออะไรก็ให้ส่งค่า LED เนี่ยจากคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือจากบอร์ดเนี่ยขึ้นไปที่ตัวแสดงผลนะครับตรงนี้ก็จะกระพริบติดดับติดดับสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเช็คซัมมันยังมีค่าเท่ากับหนึ่งอยู่จนเมื่อเรานะครับกดหนึ่งครั้งนะครับจนเมื่อเรากดหนึ่งครั้งนะครับกดกดไม่ได้นะครับนะรบ,บางที บางทีมันติดคําว่ารีเลย์นะครับมันติดคําว่ารีเลย์เนี่ยนะครับแบบนี้นะติดคําว่ารีเลย์มันจะกดไม่ได้บางทีมันจะไม่รับคําสั่งนะครับอ่าเป็นศูนย์่ะดับแล้วนะครับมันมันต้องมีจังหวะของเขาอ่าถ้ากดเป็นศูนย์น,น,ยนะครับกดเป็นหนึ่งติดนะครับอ่าติดกับพิบไปเรื่อยเืยนะครับกดเป็นหนึ่งเราจะต้องให้กดตรงนี้ให้เป็นศูนย์ให้ได้นะครับบางทีมันติดเงื่อนไขรีเลย์นะครับติดเงื่อนไขรีเลย์ นะครับนะติดเงื่อนไขรีเลย์มันก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับถ้าเราหน่วงเวลาโดยใช้รีเลย์เนี่ยครับมีปัญหาแน่นอนนะหน่วงเวลาโดยใช้รีเลย์เนี่ยครับจะมีปัญหาตรงที่ตอนท,ที่มันจะรับคําสั่งใหม่เนี่ยนะครับมันจะรับไม่ได้นะครับประมาณนั้นเราไม่เอาคําสั่งดีเลย์แล้วนะเพราะว่ามันจะมีผลต่อการรับคําสั่งตรงนี้นะครับรับคําสั่งตรงนี้ถ้าเกิดไปเจอคําสั่งรีเลย์ในซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับ มันก็จะไม่รับคําสั่งตรงนี้ด้วยนะครับมันก็จะหยุดไปด้วยนะครับผมไม่แนะนํานะเวลาเขียนโปรแกรมเนี่ยไม่ควรจะใช้รีเลย์เยอะนะครับรีเลย์จะทําให้ทุกซอฟต์แวร์ในนี้หย,ยุดการทํางานไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองให้มันติดตลอดดูนะครับติดตลอดเลยนะครับอ่ะกดครับติดตลอดนะเนี่ยถ้าเป็นกระดิ่งนะครับมันก็จะดังกริ๊งกริ๊งเลยถ้าเป็นไฟนก็จะเราเราก็เอาไฟตรงนี้นะครับไปกําหนดเงื่อนไขอ่า ในการกำหนดมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็จะหมุนไซเรนนะครับไซเรนก็จะหมุนฟื้นนะครับมันก็จะเป็นไซเรนหรือถ้าเป็นตัวทามเมอร์นะครับทามเมอร์มันก็จะมีวงจรทามเมอร์อีกนะครับไฟตรงนี้ก็เอาไปเปิดวงจรทามเมอร์ทามเมอร์ก็จะทํางานในการส่งสัญญาณไซเรนนะครับวี่วววววอแบบนี้นะครับก็สามารถทํางานได้เหมือนกันนะครับกดอีกหนึ่งครั้งก็จะดับนะครับดับแล้วนะครับเห็นไหม อันนี้เมาส์ผมไม่ได้คลิกนะ่เมาส์ผมอยู่ตรงนี้นะเนี่ยอันนี้เมาส์นะครับเมาส์นะนะครับเมาส์นะอ่าแบบนี้นะอ่ะกดหนึ่งครั้งติดนะครับนี่ติดแล้วนะครับสีแดงนะครับที่หน้าจอนะครับกดอีกหนึ่งครั้งดับนะครับอันนี้ก็คือ bottom state นะครับแบบที่สองนะครับ bottom state แบบที่หนึ่งก็คือกดหนึ่งครั้งทำงานแค่ครั้งเดียวแล้วก็ดับไปนะครับแบบนั้นนะก็ได้เหมือนกันนะครับ กับแบบที่2 State ค้าง State ค้างจะต้องใช้ตัวเลขเข้ามากำกับนะครับในการเปรียบเทียบเงื่อนไขเชิงซ้อนเข้าไปข้างในอีกตรงนี้อันนี้นะครับก็เราสามารถนำไปใช้ประยุกต์ในการทำงานนะครับด้วยการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นระบบรักษาความปลอดภยัยหรือ security นะครับ security ก็คือ,อถ้ามีผู้บุกลุกนะครับมีการกดปุ่มพนักงานกดปุ่มนะครับนะครับ ปุมกดเนี่ยนาะสีแดงเนี่ยนะครับก็จะไปแสดงโมนิเตอร์ที่สถานีตำรวจหรือมีการเรียกหรือมีการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนก็อาจจะเป็นไซเรนนะครับกริง๊งกริ๊งแบบนี้นะครับก็จะอาจจะเอาวงจรเอาค่าหนึ่งเนี่ยนะครับไปเปิดการทำงาน LED นะครับ LED หรือไซเรนหรือเปิดการทำงานของทรานซิสเตอร์ นะครับมันก็จะไปกําหนดเงื่อนไขการทํางานต่อๆไปนะครับนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรียกว่า bottom state ครับ state ศย์กับ state หนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือเงื่อนไขการทํางานแบบ bottom state นะครับก็นําไปประยุกต์การใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแบบนี้นะถ้าเป็นออนไลน์ถ้าเป็นออฟไลน์ก็ไม่มีส่วนข้างบนนี้นะครับเนี่ยก็มีการกําหนดตัวแปรขึ้นมานะครับแบบนี้นะ เงื่อนไขจริงๆของมันก็จะเป็นแค่นี้เองนะครับเนี่ยมีการตรวจสอบค่านะครับแล้วก็พอจบกระบวนการเนี่ยเราอย่าลืมเอาอ่าสถานะของปุ่มปัจจุบันเนี่ยเข้าไปเก็บที่ last bottom state ด้วยนะครับเพื่อเวลาที่มันหลูดไปใหม่นะครับหลูดลูการทำงานใหม่อีกครั้งต่อไปเนี่ยนะครับ last bottom state เนี่ยก็จะเป็นค่าอดีตนะครับก็จะมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันนะครับก็จะมีการเปรียบเทียบกันระหว่าง อดีตกับปัจจุบันนะครับว่าเหมือนกันไหมนะครับถ้าเหมือนกันก็ไม่ต้องทำนะครับแต่ถ้าไม่เหมือนกันนะครับก็ให้เริ่มโปรแกรมถัดไปนะครับเนี่ยถ้าเกิดไม่เหมือนกันนะครับถึงจะทาพวกนี้แต่ถ้าเหมือนกันเมื่อไหร่นะครับก็ออกจากการทำงานเลยก็คือไม่ทำนะครับพอไม่ทำก็จะเกิดอะไรขึ้นพอไม่ทำก็เป็นแบบนี้ครับเนี่ยก็ไม่เกิดการประมวลผลแต่ถ้า ทำเนี่ยก็จะเป็น1แบบนี้นะครับกดก็จะเป็น1น,นะครับไม่กดก็จะเป็น0นย์นะครับแบบนี้เป็นต้นและนี่ก็คือ bottom state นะครับนะครับหรือสถานะคงค้างของปุ่มนะครับเราสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมปุ่มได้โดยใช้ปุ่มเดียวกันเลยนะครับปุ่มเดียวกันออนปุ่มเดียวกันออฟก็ได้นะครับเพื่อเป็นเงื่อนไขาการทำงานที่เชิงซ้อนเข้าไปอีกนะครับจะทำให้ ประหยัดพื้นที่นะครับในการออกแบบชิ้นงานนะครับประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับโค้ดนะครับเหมือนเดิมนะครับโค้ดก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่นี้เองนะครับเนี่ยแคปเจอร์ไว้นะครับแต่ถ้าใครนะครับดูไม่ทันหรือเป็นคนพิมพ์ไม่ค่อยเก่งนะครับอยากจะดาวน์โหลดโค้ดนะครับก็สมัครสมาชิกนะครับยีบาทผมจะโพสต์ไว้ให้ในชุมชนนะก็นําไปใช้งานเอานะครับ นำไปใช้นะครับกดหนึ uh, time, playing, ่งครั้งนะครับไปทิกการทำงานรีเลย์ก็ได้นะครับกดอีกหนึ่งครั้งหยุดการทำงานก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับเอาไปทิกพัดลมได้ไหมนะครับได้นะครับทิกพัดลมเปิดเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะครับก็ใช้ตรแอกนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะตรายแอกก็จะมีการเล่งพัดลมเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามอะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นการทิกรีเลย์ก็ได้นะครับ ลิกรีเลย์ก็รีเลย์ตัวที่1ทํางานนะครับคลิกอีกหนึ่งครั้งรีเลย์ตัวที่1ห,หยุดการทํางานอะไรแบบนี้นะครับประมาณนั้นก็ได้หมดนะครับได้หมดเลยนะครับอ่ะแบบนี้นะคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ